ตอมาหลังจากที่เรารู้แล้วนะครับว่าเราประกาศอาร์เรย์เป็นแล้วนะครับจองพื้นที่หน่วยวัดจำเป็นแล้วเรียบร้อยเรารู้แล้วว่าอาร์เรย์ในแต่ละช่องเนี่ยมันมีหน้าตาเป็นยังไงนะครับต่อไปเราจะทําการใช้งานเราประกาศมาแล้วเราต้องใช้มันให้เป็นถูกไหมครับการใช้งานอาร์เรย์นะครับเราจะต้องทํำยังไงบ้างนะครับทีนี้เวลาเราจะใช้งานหรือว่าเราเรียกใช้งานอาร์เรย์เนี่ย 2อ,อย่างที่เราจะต้องรู้เสมอในการเรียกใช้งานของอาร์เรคือเราต้องรู้อะไรบ้างเราต้องรู้ชื่อของอาร์เรว่าเราจะใช้อาร์เรยเนี่ยตัวไหนตัวอาร์เรที่ชื่อว่าอะไรนะครับแล้วเราก็จะต้องรู้ Index ของอาร์เรนั้นๆว่าเราจะใช้งานอาร์เรในช่องไหนนะครับเราต้องรู้ชื่อแล้วเราต้องรู้อินเด็นะครับฉะนั้น,น,น engine, ถ้าเรารู้ทั้ง2อ,อย่างนี้แล้วครับถ้าเรารู้ชื่อมาแล้วเรารู้จาก i ินเด็กแล้วเอามันมารวมกันมันจะกลายเป็นแค่ตัวแปรธรรมดาตัวหนึ่งเท่านั้นเอง เป็นแค่ตัวแปรธรรมดาตัวหนึ่งเท่านั้นเองนะครับตัวอย่างเช่นนะครับสมมุติถ้าดูจากรูปนะครับอาจารย์มีอาร์เรย์ RA ชื่อสกอร์นะครับมีจำนวนโหมด5้ช่องหนึ่งสองสามสี่ห้าทั้ง5ช่องนะครับมีเลขอินเด็กซ์กำกับมันก็คือว่าช่องแรกคือเบอร์ศูนย์เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่ฉะนั้นนี่คืออาร์เรย์สกอร์นะครับจากนั้นครับถ้าเราเขียนโค้ดโปรแกรมว่าสกอร์ศูนย์มีค่าเท่ากับศูนย์แปลว่าเราเอาเลขศูนย์ มาใส่นะครับสกอร์ช่องเบอร์ศูนย์ฉะนั้นตัวนี้ครับจากเดิมที่มันยังไม่มีค่าอะไรเมื่อเราเอาค่าเลขศูนย์ไปใส่เลขศูนย์จะมาอยู่ในช่องนี้จะมาอยู่ในช่องนี้นะครับฉะนั้นอาร์สกอร์นะครับช่องเบอร์ศูนย์เนี่ยจะมีค่าเป็นเลขศูนย์ละนะครับประทาต่อมาเราสั่งว่าสกอร์ช่องเบอร์หนึ่งมีค่าเท่ากับ39แปลว่าการเอาเลข39เเนี่ยไปใส่ในช่องนะครับ เบอร์1นึ่งฉะนั้น39มาจะไม่อยู่ตรงนี้งานที่อาจารย์บอกเมื่อเรารู้ชื่อของมันแล้วเราก็รู้อินเด็กซ์สันแล้วจริงๆแล้วมันก็คือกล่องกล่องหนึ่งในนี้นะครับกล่องนี้มันก็คือเลขจํานวนเต็มนะครับเป็นเป็นอินนั่นเองเป็นเลขจานวนเต็มนั่นเองเพราะว่าสมมติเราประกาศสกอร์เป็นชช็คข้อมูลเป็นอินนะครับก้อนนี้1ก้อนมันก็คืออินหนึ่งตัวถูกไหมครับถ้ามันถ้าต่อมาเราสั่งบอกว่าสกอร์สเท่ากับ87ก็คือเอาเลข87ไปใส่ช่องที่2 ช่องที่2ก็จะมี87แบบนี้นะครับเอา56ไปใส่3ช่องที่3ก็จะมีเลข56ทีนี้ถามว่าแล้วช่องที่เบอร์4ล่ะช่องเบอร์สช่องสุดท้ายเนี่ยมันมีเลขอะไรอยู่นะครับถ้าเราไม่มีการเขียนโปรแกร,รมเอาเลขไปใส่มันจะมีค่า e f f u u t เของมันอยู่ซึ่งค่า e f f u u t เของมันก็คือเลข0นั่นเองถูกไหมครับเพราะว่าอ r r a y รมันจะมีค่า d e f a u ต t ฉะนั้น0 123 4ทุกช่องจะมีค่าอยู่แล้วนะครับในตัว ฉะนั้นคำถามเมื่อเราเจอหน้าตาเป็นแบบนี้เราต้องตอบให้ได้ว่าอาร์เรย์ในนี้นะครับอาร์เรย์ที่อาจารย์โชว์ขึ้นมาเนี่ยมีไซส์เท่ากับเท่าไหร่ไซส์คือจำนวนช่องใช่ไหมครับก็คือ1 2 3 4 5ฉะนั้นาอาร์เรย์นี้มีไซส์เท่ากับ5ช่องนะครับมีทั้งหมด5ช่องสมมุติว่าถ้าเราใส่เจอคำสั่งว่าสกอ r e ก้ามปูสีก็คือช่องเบอร์สีนะครับเอา s i n เกิลโคด5ไปใส่ได้หรือไม่ ให้คิดในใจครับเอาซิงเกิลโ d ดห้าซิงเกิลโก,ก็คืออะไรครับคือเลขอ่โทษดีคือคาแรคเตอร์ใช่ไหมครับตัวอักษรตัวตัวตัวอักษรที่เป็นเลข5นั่นเองนะครับถามว่าเอาตัวอักษร5เนี่ยไปใส่ช่องที่เป็นอินได้ไหมครับนึกในใจตอบตัวเองให้ได้คําตอบก็คือเฉลยคำตอบคือได้นะครับทําไมถึงได้ล่ะเอาตัวอักษรตัวห ไปใส่ในช่องนี้ได้ยังไงตัวอักษรน,นะครับจำได้ไหมย้อนกลับไปเรื่องของคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์เนี่ยมันแสดงข้อมูลเป็นตัวอักษรก็จริงแต่ว่าเวลามันเก็บข้อมูลในหน่วยความจำคอมพิวเตอร์อาจารย์บอกว่ามันเก็บข้อมูลเป็นตัวเลขมันคือ ASCII c โค้ของเลข5ครับฉะนั้นเมื่อเราเอา s i n เกิลโ d e ดไปใส่ในช่องเบอร์สตรงนี้จะเป็น AsCII c โค้ของเลข5ถูกเก็บเข้าไปฉะนั้นตรงนี้นะครับ มันจะแปลงตัวคาแรคเตอร์เนี่ยเป็นอินแล้วเก็บเข้าไปในนี้นะครับฉะนั้นมันจะแปลงมันจะเก็บได้นะครับแต่ถ้าเราเป็นดับเบิลโคลดครับดับเบิลโคดห้าแบบนี้ใส่ไม่ได้นะครับเพราะว่าดับเบิลโคลดคือสตริงถูกไหมครับสตริงไม่สามารถเอาไปใส่ในอินได้แต่ถ้าเป็นชานะครับถ้าเป็นคาแรคเตอร์ที่เป็นซิงเกิลโคลดเนี่ยเอาไปใส่ในอินได้นะครับตัวนี้ก็จะเก็บตัว a s c i i โค้ดของชา5เข้าไปนั่นเองนะครับตอบคำถามนะครับเห็นไหมมันมีการสับขาหลอกในคำถามด้วยนะครับ ทีนี้ตัวอย่างต่อมานะครับถ้าเราต้องการจะกําหนดนะครับการจะกําหนดตัวค่าให้กับ array ในขณะที่เราสร้างอ r r a y รเราจะเขียนยังไงปกติเราจะเขียนโปรแกรมนะครับมีการาสร้างอ r r a y รขึ้นมาแล้วก็กําหนดค่าเข้าไปว่าค่านี้มีช่องนี้มีค่าเท่ากับเท่านี้ช่องนี้มีค่าเท่ากับเท่านี้ถ้าเรามีอ r r a y รทั้งหมดโอ้โห10ช่องเราต้องมาเขียน10บบรรทัดมันก็จะเยอะไปถูกไหมครับฉะนั้น เราจะมีการกําหนดนะครับกําหนดค่าให้กับอาร์เรย์ในขณะที่สร้างอาร์เรย์ได้เลยทันทีโดยจะมีรูปแบบแบบนี้ครับรูปแบบแบบนี้รูปแบบที่1น,นะครับชนิดข้อมูลนะครับใส่ชิ้นข้อมูลเข้าไปแล้วใส่กล้ามปูซึ่งบอกว,ว่ามันคือก้ามเป็นอาร์เรย์ของชนิดข้อมูลอะไรนะครับแล้วก็ใส่ชื่อนี่คือการประกาศนะครับประกาศแล้วเราใส่เครื่องหมายเท่ากับครับเครื่องหมายเท่ากับแล้วตามด้วยปีกาเปิดปีกาปิดเซมิคลอนข้างในปีกาจะเป็นค่าที่1 ค่าที่2องค่าที่3ามสีไปเรื่อยๆจนถึงค่าสุดท้ายแบบนี้นะครับมันคือเอาค่าทุกค่าเนี่ยมาเก็บใส่ในตัวแปร a r r a เตัวนี้ที่เราสร้างขึ้นหรือแม้กระทั่งเราเอาการปูนะครับไปอยู่ข้างหลัง a r ร a y แบบนี้นะครับแล้วใส่ปีกาเปิดใส่ค่าเข้าไปแล้วเอาค่าไปใส่ตัว a r r a เตัวนี้ก็จะมีค่าตามที่เราเก็บตัวอย่างเช่นครับดูตัวอย่างจะเข้าใจง่ายกว่านะครับ อาจารย์ประกาศอินสกอร์ก้ามปูนะครับแสดงว่าตอนนี้เป็น array นะครับสกอร์เป็น array ของอินนะครับแล้วก็มีเลข0 39 87 56แสดงว่าทั้งหมดนี้ถูกเอาไปเก็บไว้ในใน array ชื่อสกอ r e แล้วเรียบร้อยนะครับหรือชานะครับ c h ก้ามปูเท่ากับก้ามเอกาาเปิดนะครับ a e i o u ก็คือเอาตัวอักษรตัวนี้เอาไปเก็บในตัวแปรชาใน array c h a ชาที่เป็นอา r a y ของ Character นะครับแบบนี้ก็คือเอาค่าเข้าไปใส่ได้พอเราเห็นว่าเฮ้ยเราสามารถเอาค่าเขาไปใส่ได้แบบนี้หน้าตาของมันเป็นยังไงหน้าตาของมันเป็นยังไงไปดูตัวอย่างครับถ้าอาจารย์ประกาศว่า i n s c o r r e แล้วเป็นก้ามปูนะครับเท่ากับเบริการเปิด0 3 9 5 8 7าแบบนี้นะครับสเต็ปที่1ที่มันทำนะครับสเต็ปที่1ที่มันทำมันจะนับก่อนนะครับมันจะนับก่อนว่า ข้อมูลที่เราใส่มามีทั้งหมดกี่ตัวตอนนี้มีทั้งหมด4ตัวถูกไหมครับพอมีทั้งหมด4ี่ตัวมันก็จะวิ่งไปที่หน่วยความจํานะครับวิบ่งไปที่หน่วยความจําไปจองพื้นที่หน่วยความจําจํานวนทั้งหมด4ช่อง1 2 3 4ตสามสี่ตามจนวนที่มันนับมันจะออโต้นะครับไปจองพื้นที่หน่วยความจํา4ช่องแล้วทั้ง4ช่องเนี่ยมันจะระบุไปเลยว่า4ช่องนี้ชื่อว่าสกอร์มันก็จะมีชื่อขึ้นมาชื่อว่าสกอร์นะครับ แล้วพอสกอร์เนี่ยมันเป็นกล้ามปูใช่ไหมครับเป็นอาร์เรย์ฉะนั้นฉะนั้นหมายความว่าอาร์เรย์สกอร์เนี่ยจะมีอินเด็กซ์กำกับเลยอัตโนมัติว่าช่องแรกคือเบอร์ศูนย์มันเหมือนไปหน้าบ้านนะครับหน้าห้องว่าช่องแรกเป็นเบอร์ศูนย์เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามแบบนี้เมื่อเราเนี่ยแค่มันนับปุ๊บนะครับมันไปจองพื้นที่เหนือความจำนี่สเต็ปที่2มันจองให้เลยอัตโนมัตินับเสร็จปุ๊บจองปั๊บนะครับสเต็ปที่3มมันจะเอาค่านะครับมันจะเอาค่าเนี่ย ไปใส่ทีละตัวที่มันสร้างขึ้นเช่นมันเอาค่าศูนย์ไปใส่ช่องแรก39ไปใส่ช่องที่2 87นะครับแล้วก็56ไปใส่ช่องสุดท้ายแบบนี้ครับเราเขียนคําสั่งแค่บรรทัดเดียวแบบนี้แต่มันทําถึง4สเต็ปก็คือนับจองเอาค่าไปใส่นะครับฉะนั้นการกําหนดค่าให้กับอาร์เรย์เนี่ยเราเขียนคําสั่งได้สั้นการทํางานข้างในมันก็จะซับซ้อน2-3าสเต็ปอยู่ข้างในนะครับ ทีนี้ขั้นตอนการทํางาน,นงอาจารย์สรุปให้ฟังนะครับก็คือ 1. จะว่าจะนับก่อนนะครับนับโดยอัตนมัติแล้วก็ไปจองพื้นที่หน่วยความจาแล้วก็เอาค่าเข้าไปใส่แบบนี้นะครับนี่คือการกําหนดค่าให้กับอาร์เขณะที่เราสร้าง array รย์นะครับออโต้สเต็ปที่1นึ่งสเต็ปที่2ส,สเต็ปที่3ามทำความเข้าใจดูนะครับ